สวัสดีครับพวกผมโจนะครับใน Fantasy Premier League เกมวีคที่6ที่กำลังจะมาถึงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูคะแนนทีมผมก่อนในเกมวีคที่5ว่าเป็นยังไงนะครับเกมวีคที่5ผมก็ได้คะแนนพอจะได้นะครับ74คะแนนมาดูกันว่านักเตะแต่ละคนใครทำคะแนนเป็นยังไงกันบ้างสัปดาห์ที่แล้วผมเปลี่ยนนักเตะแมนซีมา2คนกะว่าจะอัดเซาท์แฮมป์ตันเต็มที่เลยปรากฏโอ้โหไม่เคยเป็นดังคาดนะครับก็ไม่ทำผลงานเลยนะครับเจสุสได้2คะแนนตอเรสไม่ได้ลงด้วยซ้ำนะครับก็แต่คนที่ได้คะแนนเยอะกลับกลายเป็นตรงหลังนะครับแคสของแอสตันวิลล่าที่ยิงประตูแล้วก็ไม่เสียประตูด้วยส่วนกัปตันซาร่าก็ถือว่ายังโอเคอยู่แล้วก็มีนักเตะกองหน้าราคาไม่แพงอย่างลินิสกอมาปายที่ก็ทำผลงานได้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์นี้ผมจะเปลี่ยนตัวนักเตะใครกันดีนะครับก็อันนี้เป็นโปรแกรมผลสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งหมด10คู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสัปดาห์หน้ากันในเกมวีคที่6ก็มี10คู่นะครับก็จะมีหลายคู่ที่เป็นไฮไลท์โดยเฉพาะเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นคู่ไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็สัปดาห์เกมวีคที่6เนี่ยก็จะมีมันเดย์ไนท์ด้วยที่เป็นคริสตัลพาเลซกับไบรตันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่ามีนักเตะไหนที่น่าจะเปลี่ยนตัวดูเรามาดูโปรแกรมการแข่งโดยใช้ฟังก์ชัน FDR มาดูว่าสัปดาห์ไหนทีมไหนเจอทีมอ่อนๆกันบ้างนะครับหรือเจองานง่ายๆก็มีไบรตันคริสตัลพาเลซเอเวอร์ตันเลสเตอร์ลิเวอร์พูลแมนยูนิวคาสเซิลเซาท์วัตฟอร์ดวูฟนะครับแต่ผมมองแล้วว่าอยากจะเลือกนักเตะจากทีมที่งานง่ายและเป็นทีมใหญ่หน่อยมากกว่าก็ที่น่าสนใจก็น่าจะมีเอเวอร์ตันเลสเตอร์ลิเวอร์พูลแมนยูก่อนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเปลี่ยนใครออกดีและจะเอาใครเข้ามาในทีมดีนะครับผมคิดว่าแมตช์เกมที่6เนี่ยก็คือแมนซีจะไปเจอเชลซีนะครับแล้วก็ไปเยือนด้วยเพราะฉะนั้นก็เพิ่งซื้อมาก็อาจจะต้องขายออกไปก่อนนะครับก็โดยเฉพาะกองหน้าก็ออกไปเลยนะครับเคซุสแล้วก็อีกคนหนึ่งผมคิดว่าตอเรสก็น่าจะออกไปด้วยเลยนะครับแล้วมาดูกันว่าเอาใครแทนดีนะครับดูจากคะแนนรวมเนี่ยนักเตะกองหน้าที่น่าสนใจก็จะมีอันโตนิโอวาดี้เคซุสนะครับแม็กซิแมงอิงส์นะครับเป็นท็อปนักเตะที่มีคะแนนขึ้นท็อปอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีมเซเล็กต์ไบเปอร์เซ็นต์หน่อยครับว่าตอนนี้กองหน้าที่คนเลือกกันเยอะๆนี่คือใครกันบ้างก็ประกอบไปด้วยอันดับ1โอ้โหโรนัลโดเลือกเกือบ 50% แล้วก็ลองมาเป็นอันโตนิโอ 30% ลูกาคูอีก 30% นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากเลือกนักเตะที่เขายังไม่ค่อยมีกันแต่น่าจะทำผลงานดีในเกมวีคที่6นะครับเพราะฉะนั้นนักเตะที่ผมจะเลือกเนี่ยผมจะกลับมาซอร์ตบายคะแนนรวมกันนะฮะผมอยากจะเลือกนักเตะคนนี้ครับกองหน้าคนนี้ก็คือเจมี่วาร์ดี้นะครับคราวนี้พอผมเลือกเจมี่วาร์ดี้เสร็จเมื่อขายตอนเล็กไปก็จะมีงบเหลือแค่ 5.6 มีใครให้น่าสนใจบ้างนะครับผมมองแล้วก็เห็นแค่3ช้อยนะก็คือโควาซิคลาเกอร์แล้วก็เดอคูเร่ก็มาดูกันว่า3คนนี้เนี่ยจะเลือกใครในงบ5ล้านกว่ามาแทนตอนเล็กดีนะครับโควาซิคเนี่ยผมว่าไม่น่าเลือกเพราะว่าเชลซีเจอแมนซีนะครับหรือคริสตัลพาเลซก็ยังโอเคเลสเตอร์โอเคนะครับเพราะเป็นเจ้าบ้านนะครับคริสตัลพาเลซเจอไบรตันเอเวอร์ตันก็โอเคนะครับเปิดบ้านเจอนอริชแต่ผมมองว่านอริชเนี่ยผลงานไม่ดีน่าจะเลือกของกลางเอเวอร์ตันดีกว่าก็คือเดอคูเร่นะครับดูคูเร่เพราะฉะนั้นทีมผมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็เงินเหลืออยู่ 100,000 ปอนด์เหมือนเดิมนะครับสำหรับการจัดตัวผู้เล่นและก็เลือกกัปตันเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเล่นเกม Fantasy Premier League ในเกมที่6นะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับ